รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับแล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางมือถือแท็บเล็ตนะครับมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ติดตามรับฟังรายการของเราแบบสดๆหรือฟังย้อนหลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot หรือแม้แต่การรับชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับเอาใจแฟนๆระบบ Android ก่อนนะครับส่วนระบบ iOS อดใจรอสักครู่ครับท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับเพียงพิมพ์คำว่ายุทธนาเพียงพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยนะครับในช่องการค้นหาทาง Play Store ในระบบ Android หรือว่าทักมาครับทักเรามาทาง LINE Money Plus M O N E Y P L U S LINE ของทางรายการเราทีมงานก็จะส่งลิงก์แอปพลิเคชันให้คุณได้ดาวน์โหลดกันแบบง่ายๆเลยเท่านี้คุณผู้ฟังก็จะสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันเพื่อจะฟังสดๆหรือฟังย้อนหลังทั้งรายการวิทยุและชมรายการทีวีของเราเชิญได้เลยนะครับย้ำนะครับถ้าใช้ระบบ Android อยู่ก็พิมพ์ภาษาไทยคำว่ายุทธนาในช่องการค้นหาทาง Play Store นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับไปดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจล่าสุดซะหน่อยวันนี้แบงก์ก็หยุดตลาดหุ้นก็ปิดแต่ว่าเรื่องในการติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจยังคงต้องมีอย่างต่อเนื่องแหละครับแบงก์ชาติมีการแถลงภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือนนะครับโดยมองว่าเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายังเป็นการฟื้นตัวแบบช้าๆและค่อนข้างเปราะบางนะครับโดยถ้าหากมีความเสี่ยงเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงได้อีกปัจจัยเสี่ยงด้านลบที่แบงก์ชาติจับตามองมากๆในช่วงนี้มี4เรื่อง 1. เศรษฐกิจโลกยังมีการฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะจีนและก็อาเซียนโดยรวมปัจจัยลบที่2ครับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของตลาดเงินโลกจากปัญหาหนี้สินของกรีซซึ่งแม้ว่าผลกระทบส่วนหนึ่งตลาดจะรับรู้ไปบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวไปในทางลบได้มากกว่านี้นะครับและ3ครับแบงก์ชาติบอกว่าจะตามเรื่องผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ติดลบมากขึ้นกว่าที่เคยคาดไว้ถ้าหากว่าภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนความเสี่ยงด้านที่4ก็คือการที่เศรษฐกิจบ้านเรายังฟื้นตัวช้าแล้วก็เปราะบางนะครับภาคเอกชนก็ยังคงกังวลต่อรายได้ในอนาคตในขณะที่ระดับหนี้สินยังอยู่ในระดับที่สูงทำให้ภาคเอกชนภาคครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นเอกชนไม่กล้าลงทุนซึ่งความเสี่ยงข้อนี้แบงก์ชาติมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากที่สุดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาการลงทุนในโครงการภาครัฐแม้จะเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถจะสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้อาจจะต้องเร่งให้เร็วมากกว่านี้นะครับนี่คือภาพรวมที่ทางแบงก์ชาติมีการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจบ้านเราในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าการฟื้นตัวยังมีแต่ก็ยังช้าอยู่ในขณะเดียวกันก็มีตัวแปรที่ต้องจับตามองตั้ง4ตัวแปรด้วยกันทั้งภายนอกและภายในนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินในวันนี้ครับถือโอกาสในช่วงที่ธนาคารหยุดตลาดหุ้นก็ปิดนะครับก็ทำตามที่คุณผู้ฟังฝากมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE คุณชวลิตหรือคุณต้อมสหรุ่งโรจน์มอเตอร์บอกว่าอยากให้ช่วยวิจารณ์หุ้น K-Bank กับ SCB ให้หน่อยตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ความน่าสนใจหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผมเชิญท่านนี้ครับให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยคุณสุนันทาวาสะพินโยกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุนันทาสวัสดีครับค่ะสว
วัสดีค่ะคุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับค่ะด้วยความยินดีค่ะทาง Financial Cyrus เนี่ยมีมุมมองต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มองยังดีอยู่ไหมหรือว่าหมองลงมาหน่อยถ้าเทียบกับช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาครับคุณสุนันทาในแง่ของภาพรวมของหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยความกังวลนะคะ question mark เพียบเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นฟันเดเมนทัลที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากควอเตอร์หนึ่งหรือว่าแม้แต่ต้นปีเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวพื้นฐานเปลี่ยนแล้วครับมุมมองค่ะเป็นในแง่ของมุมมองแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็เปลี่ยนด้วยนะคะความเชื่อมั่นก็ลดลงในส่วนของภาพรวมเนี่ยต้องย้อนไปถึงผลประกอบการควอเตอร์หนึ่งเลยนะคะซึ่งมีปัจจัยด้านของคุณภาพหนี้ที่ชัดเจนนะคะจากจำนวน NPL ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 6% Q on Q นะคะส่วนใหญ่เนี่ย NPL ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากกลุ่ม SME ยกเว้น KTB ส่วน KKP เนี่ยก็มาจากพวกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็ผลประกอบการควอเตอร์หนึ่งเนี่ยในแง่ของกำไรสุทธิเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าในด้านของคุณภาพหนี้เนี่ยนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความกังวลเพิ่มขึ้นนะคะสังเกตว่า NPL ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสหนึ่งเนี่ยลามเข้าสู่กลุ่ม SME ขนาดเล็กเทียบกับข้อมูลในปีก่อนเนี่ยเริ่มจากกลุ่มรายย่อยเพียงกลุ่มเดียวนะคะซึ่งมีปัญหาในส่วนของหนี้ครัวเรือนเข้ามานะคะทีนี้ในส่วนของแนวโน้มในระยะต่อไปเนี่ยความกังวลก็มีมาจากสามประเด็นด้วยกันนะคะสามประเด็นที่ว่ามีอะไรบ้างครับคุณสุนันทาเรื่องของความเชื่อมั่นในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์นะคะอย่างที่กล่าวให้ฟังไปนะคะแล้วก็อันดับสองก็คือเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ผ่านมาจากต้นปีเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ย2ครั้งครั้งละ 0.25% นะคะ2ครั้งแต่แบงก์พาณิชย์เนี่ยปรับแค่ครั้งเดียวก็คือในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับบังคับไกลๆนะคะค่ะทีนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นลบต่อรายได้ดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสักประมาณ 60% ของรายได้รวมเนี่ยมาจากดอกเบี้ยนะคะแล้วก็การปรับในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากการปรับลงในครั้งก่อนหน้านะคะเพราะว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขาเดียวนะคะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อก็คือ MLR MRR นะคะแล้วก็ยังคงในส่วนของเงินฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์หรือว่าเงินฝากประจำนะคะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เรานะคะคือแบงก์พาณิชย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการปรับลดทั้งสองขาอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเมื่อมีการปรับลดขาเดียวเนี่ยแน่นอนว่ากระทบรายได้ดอกเบี้ยแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในควอเตอร์สองแล้วก็จะเต็มไตรมาสในควอเตอร์สามในส่วนของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดว่าอาจจะยังดูดีอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์พาณิชย์เนี่ยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ซ้ำในปีที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงของขาลงแต่ว่าในการปรับครั้งนี้เนี่ยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดลงสักประมาณ 20-30 เบสิสพอยต์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลงก็หมายถึงกำไรของแบงก์ก็ลดลงด้วยนะครับนี่เป็นตัวแปรที่2นะครับตัวแปรที่2นะคะประเด็นที่3ก็คือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะที่ต้องยอมรับว่าล่าช้ากว่าที่คาดการไว้นะคะในช่วงต้นปีเนี่ยเราคาดการว่าเศรษฐกิจในปี2015เนี่ยนะคะจะฟื้นตัวได้นำโดยการลงทุนจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็ทางกลุ่มธนาคารเนี่ยในช่วงปลายปี2014เนี่ยต่างก็คาดหวังนะคะเรื่องของการลงทุนที่จะกลับคืนมาทางด้านของภาคเอกชนนะคะเห็นได้จากแบงค์ขนาดใหญ่อย่างเช่น KTBหรือว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยระดมเงินฝากเยอะมากในช่วงปลายปีนะคะเนื่องจากเขาอาจจะมองเห็นดีมานด์ในแง่ของสินเชื่อมากขึ้นในปี2015นะคะนี่คือ3ปัจจัยที่ทำให้มองหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยความกังวลนะครับ1 คือคุณภาพของหนี้หลังจากที่ NPL เริ่มต้นจากกลุ่มลูกค้ารายย่อยแล้วก็ลามไปยังกลุ่มลูกค้า SME ด้วย2ก็คือทิศทางดอกเบี้ยที่ปรับลดลงมาซึ่งจะส่งผลทำให้ธนาคารพาณิชย์มีรายรับลดลงด้วยและ3ก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์กันไว้ทำให้ส่งผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อด้วยนะครับนี่คือ3ตัวแปรที่สร้างความกังวลที่มีต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผมขยับประเด็นถัดไป
ในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus มองว่าแม้ในภาวะที่ภาพรวมของหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยยังไม่ค่อยสวยมากนักแต่ความโดดเด่นของธนาคารบางธนาคารในกลุ่มนี้เนี่ยยังพอมีอยู่บ้างไหมครับคุณสุนันทาครับยังพอเห็นเพชรในตมอยู่เพชรในตมเลยแหละค่ะคือหลังจากที่เรารีวิวตัวคุณภาพหนี้ในหุ้นกลุ่มธนาคา ครับการรีวิวในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่รีวิวแค่ในส่วนของ NPL เท่านั้นนะคะครเรารีวิวถึง Special Mention Loan นะคะหรือว่าเป็นสินเชื่อที่ค้างชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนรตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป็น NPL นะคะแต่ว่าเกือบจะเป็น NPL แล้วนะคะใกล้แล้วล่ะค่ะแล้วในภาวะที่มองหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ยังมีธนาคารที่ยังคงน่าสนใจในกลุ่มนี้เนี่ยยังพอมีอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหลังจากที่เรารีวิวคุณภาพสินเชื่อเนี่ยนะคะเพราะว่าทิสโก้เนี่ยเป็นหุ้นที่เราชอบมากขึ้นนะคะเนื่องจากทิสโก้เนี่ยมีความเสี่ยงด้านคุณภาพหนี้ตกชั้นจาก Special Mention Loan เนี่ยน้อยที่สุดนะคะเนื่องจากพอร์ตส่วนใหญ่ของทิสโก้เนี่ยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อนะคะที่ได้ผ่านช่วงเลวร้ายไปแล้วตั้งแต่ควอเตอร์4ปี2014นะคะตรงนี้เนี่ยนอกจาก Special Mention Loan ที่ลดลงแล้วเนี่ย NPL ของทิสโก้เนี่ยลดลงมา2ไตรมาสติดต่อกันซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนทางหุ้นกลุ่มธนาคารด้วยกันนะคะก็แสดงว่าเขามีประสิทธิภาพในการบริหารหนี้เสียได้ดีใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเขาผ่านช่วงนั้นมาแล้วมากกว่าแล้วก็หลังจากที่เขาประสบปัญหาเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อหลังจากนั้นมาดังนั้นเนี่ย NPL ก็เลยไม่เพิ่มขึ้นนะคะคือเลวร้ายไปแล้วถามว่าดีขึ้นหรือยังเนี่ยตอบว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ยังไม่ได้ดีขึ้นมากอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของกำไรควอเตอร์2นะคะเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7% year on year จากไหนครับมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะก็ค่อนข้างจะสวนทางกับกลุ่มธนาคารอื่นที่ยังมีความกังวลเรื่องของคุณภาพหนี้อยู่ฟังดูแล้วทิสโก้เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยเรื่องหนี้ด้อยคุณภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วการขยายตัวของสินเชื่อทิสโก้ล่ะถือว่าเป็นจุดเด่นได้ไหมในภาวะแบบนี้ต้องยอมรับว่าสินเชื่อโดยรวมของทิสโก้เนี่ยเนื่องจาก 70-80% เนี่ยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะครับตรงนี้เนี่ยมันอิงกับยอดขายรถยนต์ในประเทศเป็นหลักซึ่งยอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยยังไม่ฟื้นใช่ดังนั้นเนี่ยสินเชื่อของทิสโก้ประมาณ5เดือนแรกเนี่ยยังหดตัวอยู่แล้วทั้งปีเนี่ยจะรันเนกาทีฟโกรทดังนั้นเนี่ยสินเชื่อไม่ใช่แคทาลิสต์ของทิสโก้ในปีนี้นะคะไม่ใช่จุดเด่นการขยายสินเชื่อไม่ใช่จุดเด่นของทิสโก้แต่จุดเด่นของทิสโก้ก็คือความปลอดภัยในเรื่องของหนี้ด้อยคุณภาพใช่เพราะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของกำไรที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือมาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นการตั้งสำรองหนี้ศูนย์ที่ลดลงหรือว่าผลขาดทุนลดยึดที่ลดลงนะคะเขาเก่งเรื่องของการบริหารต้นทุนเก่งในการบริหารหนี้นะครับนี่เป็นจุดเด่นสำคัญของทิสโก้นะครับใช่ค่ะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็คิดว่าทิสโก้ยังมีความน่าสนใจในแง่ของเงินปันผลด้วยนะคะคาดว่าจะจ่ายปีนึงก็ประมาณสัก 4-5% ต่อปีโอ้โหปันผล 4-5% ต่อปีต้องถือว่าสวยเลยนะก็สำหรับกลุ่มธนาคารก็มากที่สุดในกลุ่มนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับหุ้นปันผลในกลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เท่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับกลุ่มแบงค์ด้วยกันต้องถือว่าสวยนะสูงค่ะใช่ค่ะทิสโก้จ่ายปันผลอยู่ระหว่าง 4-5% นะครับต้องถือว่าสวยเลยนะครับแล้วแนวโน้มผลประกอบการของทิสโก้ในไตรมาส2ปีนี้เนี่ยจะออกมายังไงจะสวยกว่าไตรมาส1ไหมครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างผลประกอบการสำหรับควอเตอร์2นะคะเราคาดว่าจะลดลงนะคะประมาณสัก 10% Q on Q ลดลงเหรอครับลดลง 10% Q on Q ค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกับกลุ่มธนาคารด้วยกันเพราะว่าควอเตอร์2เนี่ยเป็นถือเป็น low season อยู่แล้วในแง่ของธุรกรรมผ่านธนาคารนะคะแล้วก็การปล่อยสินเชื่อด้วยถ้าไตรมาส2ยังไม่ดีแล้วจะไปดีตอนไหนครับเนี่ยจะดีในครึ่งปีหลังค่ะอ๋อไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยน่าจะฟื้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ในแง่ของยอดขายรถเนี่ยเริ่มที่จะดูดีขึ้นครับทีนี้ในส่วนของสเปรดเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะทรงตัวได้ค่ะเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของทาง Financier Cyrus ที่มีต่อตัวของ Tisco เนี่ยซื้อถือหรือขายด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับทาง Financial Sales แนะนำซื้อนะคะราคาเหมาะสมของ Tisco เนี่ยเราให้ไว้56บาทค่ะซื้อที่ราคาเหมาะสมนะครับ56บาทนะครับใช่ค่ะซื้อเนี่ยซื้อเลยหรือว่ารอสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อครับในแง่ของทยอยสะสมนะคะรับปันผลซื้อลงทุนระยะยาวได้ค่ะ
ครับคือทยอยซื้อได้เลยใช่ไหมครับคือถ้ารอตั้งไว้เนี่ยคิดว่าคงยากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นที่กองทุนให้ความสนใจนะคะเก็บเข้าพอร์ตในแง่ของปันผลดีแล้วก็หุ้นปลอดภัยอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าถ้ารอเนี่ยคงอาจจะยากหน่อยอะค่ะคำแนะนำคือทยอยซื้อสะสมได้เลยนะครับใช่ค่ะโดยมีราคาเป้าหมายที่56บาทสำหรับทิสโก้นะครับเอาละครับมีคำถามที่คุณผู้ฟังฝากถามมานะครับคุณผู้ฟังคุณชวลิตนะครับฝากถามว่าอยากให้ช่วยวิเคราะห์หุ้น K-Bank กับ SCB ให้ฟังหน่อยตัวไหนน่าลงทุนตัวไหนเด่นกว่ากันครับจริงๆหุ้นแบงค์ทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าในใจของ Financial Sagas เนี่ยนะคะครับชื่นชอบ K-Bank มาโดยตลอดนะคะในแง่ของความสามารถในการทำกำไรนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ROE ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะระดับ 17-18% NPL อยู่ในระดับที่ต่ำแต่ว่าเนื่องจากความกังวลอย่างที่เล่าให้ฟังไป3ประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเรื่องของ NPL เนี่ยเราคาดว่า K-Bank ก็คงจะหลีกหนีเรื่องของความกังวลตรงนี้ไปไม่พ้นนะคะแล้วก็ K-Bank เนี่ยเป็นผู้นำในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยกำไรควอเตอร์2เนี่ยจะไม่สวยนักนะคะจะลดลงประมาณสัก 3-4% Q on Q แล้วก็บวกแค่ 2% year on year เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องเนี่ยกดดันราคาหุ้นอยู่นะคะแต่ในระยะกลางยาวเนี่ยเรายังเชื่อว่า K-Bank เนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อหรือว่าการจัดการหนี้ NPL นะคะลักษณะการลงทุนของ K-Bank เนี่ยเราแนะนำระยะกลางยาวมากกว่าเราก็ให้ราคาเหมาะสมที่245บาทนะคะสำหรับ K-Bank นะครับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณสุนันทามองว่าจะดีในระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นยังไม่ค่อยน่าสนนะฮะคำแนะนำก็คือซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่245บาทและย้ำว่าเหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางและยาวส่วนระยะสั้นๆเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอาละครับจาก K-Bank ขยับมาที่ตัว SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ครับในขณะที่ตัว SCB เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างนะคะเพราะว่าในควอเตอร์1เนี่ย SCB มีค่าใช้จ่ายพิเศษเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสจล.แล้วก็ไฟไหม้นะคะแต่ว่าในควอเตอร์2เนี่ยกำไรของ SCB เนี่ยจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพิเศษตรงนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับ K-Bank แล้วเนี่ยกำไรควอเตอร์2 SCB จะดีกว่าแล้วก็ดีกว่ากลุ่มด้วยควอเตอร์2กลุ่มแบงค์ทั้งกลุ่มเนี่ยจะลดลงเมื่อเทียบกับควอเตอร์1แต่ว่า SCB เนี่ยจะสวนทางดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นๆเนี่ย SCB มีความน่าสนใจมากกว่าK-Bank ในแง่ของผลประกอบการควอเตอร์2ครับผลประกอบการไตรมาส2น่าจะออกมาสวยกว่าว่างั้นเถอะใช่ค่ะระยะสั้นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคาดหมายผลประกอบการไตรมาส2 SCB เนี่ยน่าสนใจมากกว่านะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกลางและยาวเนี่ยทาง K-Bank น่าสนใจกว่านะครับใช่ค่ะส่วน SCB ธนาคารไทยพาณิชย์เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นๆรอบนี้ทาง Financial Cyrus ให้ราคาเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ที่เท่าไหร่ครับเราให้ไว้ที่218บาทค่ะ218บาทนะครับค่ะเล่นสั้นก็เป็น SCBถ้าเล่นกลางและยาวก็จะเป็น K-Bank นะครับค่ะเอาละครับกลยุทธ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์ในช่วงนี้ครับเชิญครับเราคิดว่าน่าที่จะชะลอไปก่อนนะคะคือน่าที่จะรอผลประกอบการควอเตอร์2ออกมาก่อนเพื่อที่จะพิจารณาในแง่ของคุณภาพนี้ว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างมีความกังวลในส่วนของ NPL ของ Corporate Loan นะคะซึ่งในควอเตอร์1เนี่ยยังไม่เกิดนะคะแต่ว่าหลังจากที่รีวิวตัวคุณภาพนี้เราคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะลามไปสู่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้คือ SME กับ Retail เนี่ยเกิด NPL ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่า Corporate Loan เนี่ยยังแต่ว่าถ้าหากลุกลามไปสู่ Corporate Loan เนี่ยมันอาจจะทำให้ทั้งกลุ่มแบงค์เนี่ย sentiment เสียไปอีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่ต้องรีบลงทุนมากนั้นเนี่ยก็น่าจะรอได้นะคะสำหรับให้ผ่านควอเตอร์2นี้ไปก่อนแล้วมารีวิวกันอีกทีนึงว่าปลอดภัยหรือเปล่าแบงค์แข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าต้องการที่จะลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปว่าทิสโก้ก็น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ค่ะเอาละครับต้องบอกว่าทิสโก้ยังคงน่าสนใจที่สุดถ้าจะลงทุนกลุ่มแบงค์ถ้าเราไม่ไหวก็เล่นเก็งกำไรไปแต่ถ้าจะให้ดีรอผลประกอบการไตรมาส2คลอดออกมาซะก่อนดีไหมจะได้เห็นว่าเนี่ยหนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพลุกลามไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่หรือว่าคอร์ปอเรทหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นทิศทางของหุ้นในกลุ่มนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสุนันทาครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณสุนันทาวสะพินโยกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับมาพูดถึงที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มแบงค์แล้วก็มาชั่งน้ำหนักให้ฟังด้วยระหว่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ตามที่คุณชวดิษฐ์ร้องขอมาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน